This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสิ่งร้องของคนเรานี่เป็นพลังงานที่ส่งพลังอย่างหนึ่งทีเดียวนะคะบางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะช่วยต่อเติมความฝันให้กันและกันได้หวังว่าเพลงที่เลือกมาให้คุณฟังน่าจะช่วยต่อเติมความฝันต่อเติมความรู้สึกดีๆให้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้เป็นตอนที่2ของหนังสือที่ถือได้ว่าเป็นหนังสือสำคัญของโลกนะคะที่พิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มแปลกว่า55ภาษาบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะคุณสังวรไกรเริกแปลเป็นภาษาไทยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อเรื่องราวของเด็กสาวอายุ13ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์แต่เธอก็ต้องจบชีวิตในวันวัยเพียงแค่15ปีแอนแฟรงค์เคยมีความฝันว่าเธออยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเธออยากจะจากไปโดยที่ยังคงเป็นที่จดจำของผู้คนก็น่าแปลกดีนะคะกับการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะมีความฝันเกินวัยเกินตัวเคยมีข้อความตอนหนึ่งในสมุดบันทึกบอกว่าฉันต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้หลังความตายของฉันและแอนแฟรงค์ก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเธอยังคงมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งถึงปัจจุบันนี้และตอนนี้นะคะเธอก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกับเราที่นี่และกับห้องสมุดหลังใหม่ให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวและก็เหตุการณ์ความโหดร้ายของนาซีของสงครามของความเห็นแก่ตัวของด้านมืดของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดที่จะทำสงครามนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้โลกก็ยังไม่พ้นจากภัยสงครามไม่ว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่หนก็ตามก็น่าแปลกนะคะเราต้องการสันติภาพแต่เราก็มักจะเรียกร้องหาสันติภาพด้วยการใช้สงครามทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้มนุษย์ถึงคิดไม่ออกก็ไม่รู้วันนี้มาฟังกันต่อค่ะมาอ่านบันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะซึ่งชีวิตของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นบทเรียนหรือว่าบทตอนที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าตอนนี้เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ประเทศที่พ่อของเธอพาครอบครัวอพยพมาด้วยหวังว่าจะรอดพ้นจากเงื้อมือของฮิตเลอร์ยอมจำนนต่อเยอรมันและทำให้คนเยอรมันหลั่งไหลเข้ามาในฮอลแลนด์และมีอิทธิพลต่อชาวยิวที่อาศัยในฮอลแลนด์ด้วยรวมไปถึงครอบครัวของแอนแฟรงค์เริ่มมีกฎระเบียบและก็ข้อห้ามต่างๆเกิดขึ้นกับชาวยิวแอนแฟรงค์ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งค่ะแอนแฟรงค์บอกว่าหลังจากที่ฮอลแลนด์ยอมจำนนต่อฮิตเลอร์ชาวเยอรมันหลั่งไหลเข้าสู่ฮอลแลนด์และนับแต่นั้นความเดือดร้อนของชาวยิวก็เริ่มต้นอย่างจริงจังมีกฎหมายต่อต้านยิวออกมาฉบับแล้วฉบับเล่าต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับแอนแฟรงค์และครอบครัวรวมไปถึงครอบครัวชาวยิวอื่นๆด้วยอ่านดูแล้วก็น่าเห็นใจชาวยิวมากนะคะเช่นชาวยิวจะต้องติดเครื่องหมายดาวสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นคนชาติยิวยิวจะต้องมอบรถจักรยานยนต์ของตนขออภัยมอบรถจักรยานแก่เจ้าหน้าที่ยิวถูกห้ามไม่ให้ขึ้นรถรางหรือขับขี่ยวดยานใดๆแม้จะเป็นของตนเองก็ตามยิวจะออกซื้อของได้เฉพาะเวลาบ่าย3โมงถึงบ่าย5โมงถ้าจะไปดัดผมตัดผมหรือว่าไปเสริมสวย
ต้องไปร้านที่มีป้ายติดว่าร้านยิวเท่านั้นหลัง2ทุ่มถึง6โมงเช้าออกนอกบ้านไม่ได้แม้จะออกมานั่งที่สวนภายในบริเวณบ้านของตัวเองก็ตามห้ามยิวเข้าโรงมหรสพและสถานบันเทิงเริงรมย์ใดๆยิวจะเล่นกีฬาในสนามสาธารณะไม่ได้เช่นว่ายน้ำเล่นเทนนิสฮอกกี้กันเชียงเรือและกีฬาต่างๆยิวจะไปมาหาสู่พวกคริสเตียนไม่ได้เด็กยิวจะไปโรงเรียนธรรมดาไม่ได้ต้องไปโรงเรียนเฉพาะของยิวเท่านั้นอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีข้อห้ามเข้มงวดอื่นอีกนานนับประการค่ะฤดูร้อนในปี1941ยายของแอนแฟรงค์ป่วยต้องผ่าตัดวันเกิดของเธอปีนี้จึงฉลองกันเพียงเล็กๆน้อยๆตอนฤดูร้อนปี1940ก็ไม่ได้ฉลองมากเช่นกันเพราะว่าสงครามในฮอลแลนด์เพิ่งจะสิ้นสุดลงจากนั้นในปี1942เดือนมกราคมยายก็จากไปแอนแฟรงค์บอกว่ายายยังอยู่ในความทรงจำของเธออย่างแจ่มชัดเธอยังรักยายมากเหมือนเดิมการฉลองวันเกิดปี1942นี้ก็เพื่อชดเชยปีอื่นๆแล้วก็มีการจุดเทียนของยายร่วมกับเทียนของคนอื่นๆด้วยแอนแฟรงค์บอกว่าทุกอย่างยังคงเรียบร้อยดีสำหรับครอบครัว4คนของเธอซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่แล้วก็เธอจากนั้นวันเสาร์ที่20มิถุนายนแอนแฟรงค์เล่าถึงการเล่นปิงปองกับกลุ่มเพื่อนหญิงเป็นมุมกุ๊กกิ๊กของเธอนะคะโดยบอกว่าระยะหลังๆนี้ฉันเล่นปิงปองบ่อยทีเดียวกลุ่มเพื่อนหญิงของฉันรวม5คนตั้งชื่อกลุ่มว่า The Little Dipper Minus 2ชื่อเชยจริงๆแต่เป็นเพราะพวกเราเข้าใจผิดเราอยากให้กลุ่มมีชื่อพิเศษและพวกเรามี5คนจึงเลือกชื่อ The Little Dipper เพราะนึกว่าประกอบด้วยดาว5ดวงแต่อันที่จริงมีดาว7ดวงเหมือน The Big Dipper ดังนั้นจึงต้องเพิ่ม minus 2หรือว่าลบ2เอาไว้ท้ายชื่ออินเซอร์วากเนอร์มีอุปกรณ์เล่นปิงปองครบชุดพวกเราได้รับอนุญาตให้ไปเล่นในห้องอาหารกว้างใหญ่ที่บ้านของเธอได้ทุกเมื่อพวกเรานักปิงปองชอบกินไอศกรีมโดยเฉพาะในฤดูร้อนเราจะรู้สึกร้อนมากขณะเล่นพอเล่นเสร็จจึงไปยังร้านไอศกรีมใกล้ๆชื่อเดลฟี่หรือโอเอซิสซึ่งชาวยิวได้รับอนุญาตให้เข้าได้ร้านโอเอซิสคนมักจะแน่นเราจึงจัดการหาสุภาพบุรุษใจดีหรือเพื่อนชายซึ่งปรนเปรอไอศกรีมแก่เราในปริมาณมากจนแทบกินไม่หมดใน1สัปดาห์ในฉบับนี้นะคะแอนแฟรงค์เริ่มพูดถึงความสนใจในเพศตรงข้ามซึ่งเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโรงเรียนแอนแฟรงค์บอกว่าถ้าเด็กคนใดมาขอขี่จักรยานเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านและเมื่อได้พูดคุยกันแล้วพนันได้เลยว่า9ใน10ครั้งเขาผู้นั้นหลงรักฉันไม่ลืมหูลืมตาทีเดียวและไม่ยอมให้ฉันคลาดสายตาของเขาแม้เพียงสักระยะหนึ่งแล้วความรู้สึกนั้นก็ลดน้อยลงเพราะฉันไม่สนใจสายตาที่เป็นประกายของเขาทว่ามุ่งแต่ขี่จักรยานต่อไปอย่างเดียวถ้าเรื่องไปไกลถึงขั้นที่เขาเริ่มพูดว่าให้ไปขออนุญาตพ่อฉันก็จะแกล้งขี่จักรยานฉวัดเฉวียนทันทีกระเป๋าหนังสือของฉันก็จะตกหนุ่มน้อยลงเก็บกระเป๋าส่งให้ฉันตอนนี้ฉันก็หาหัวข้อสนทนาเรื่องใหม่ได้แล้วเด็กผู้ชายพวกนี้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาบางครั้งก็มีคนส่งจูบหรือพยายามจับมือถือแขนแต่เขาจะรู้ทันทีว่าเขาเกี้ยวคนผิดเสียแล้วเพราะฉันจะลงจากจักรยานและปฏิเสธไม่ยอมเดินทางร่วมกับเขาหรือไม่ก็จะกล่าวหาว่าเขาดูถูกฉันแล้วก็บอกตรงๆว่าให้เขากลับบ้านไปตามลำพังเอาละตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้แอนของเธอจากนั้นในวันพุธที่24มิถุนายน
แอนบันทึกไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมากร้อนจัดจนแทบจะละลายตอนนี้ฉันเห็นคุณค่าของรถรางว่าวิเศษแท้ๆแต่พวกเยอรมันถือว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่ต้องห้ามสำหรับชาวยิวพวกเขาเห็นว่าเดินด้วยขาของตัวนั่นแหละดีแล้วตอนพักอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ฉันต้องไปหาหมอฟันที่ถนนแจลูเคนห่างจากโรงเรียนเอาการฉันเหนื่อยและเพลียมากแทบจะหลับในชั้นตอนบ่ายวันนั้นโชคดีผู้ช่วยหมอกรุณาให้ฉันดื่มน้ำหวานเธอช่างใจดีแท้ๆพวกเขายอมให้ยูนั่งเรือข้ามฟากได้หาไม่ฉันก็คงจะต้องว่ายน้ำข้ามไปมีเรือเล็กลำหนึ่งจากถนนโยเซฟอิสราเอลคาเดอร์เมื่อเราขอนั่งเรือเขาก็รับเราทันทีฉันรู้ดีว่าที่พวกเราทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่ในเมืองนี้ไม่ใช่ความผิดของชาวดัชเลยสัญญาณแห่งความทุกข์ยากเริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะคะกับชีวิตของชาวยิวในฮอลแลนด์แล้วก็ในที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจดหมายฉบับนี้ค่ะขออภัยในบันทึกฉบับนี้นะคะแอนได้เล่าถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮนโลซิลเบอร์เบิร์กโดยบอกว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องขำขณะเดินผ่านโรงจอดจักรยานมีใครคนหนึ่งร้องเรียกฉันเมื่อหันไปดูฉันเห็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งซึ่งฉันเคยพบที่บ้านวิลมาเพื่อนของฉันเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับวิลมาฉันเคยคิดว่าวิลมานั้นดีซึ่งก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเธอชอบพูดถึงแต่พวกเด็กผู้ชายทำให้น่าเบื่อเขาเดินท่าเขินอายตรงมาหาฉันแล้วก็แนะนำตัวว่าชื่อเฮนโลซิลเบอร์เบิร์กฉันแปลกใจแล้วก็สงสัยว่าเขาต้องการอะไรแต่ก็ไม่ต้องเสียเวลาสงสัยนานเขาถามฉันว่าเขาจะเดินเป็นเพื่อนฉันไปโรงเรียนได้ไหมฉันตอบว่าถ้าคุณไปทางเดียวกับฉันก็ยินดีเราจึงเดินไปด้วยกันเฮนโลอายุ16ปีเขามีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังเยอะเมื่อเช้าเขาก็มาคอยฉันอีกเข้าใจว่าต่อแต่นี้ไปเขาคงจะมาเรื่อยจากนั้นในฉบับที่ในวันที่1กรกฎาคมนะคะแอนก็บันทึกถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อเฮนโลอีกนะคะบอกว่าเธอกับเฮนโลเนี่ยรู้จักกันดีขึ้นใน1สัปดาห์เด็กหนุ่มเล่าให้เธอฟังถึงชีวิตของเขาว่าเขามาจากเมืองเกลเซนนะคะอยู่กับยายแล้วก็ตาพ่อกับแม่ของเขาอยู่ในเบลเยียมเฮลโลมีเพื่อนหญิงชื่อว่าเออร์ซูล่าซึ่งแอนก็รู้จักนะคะแต่แอนเนี่ยรู้สึกว่าเออร์ซูล่าเป็นผู้หญิงแบบหวานจ่อยแล้วก็น่าเบื่อเฮลโลบอกกับแอนว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เขาอยู่กับเออร์ซูล่าเขารู้สึกเหม่อลอยแต่เวลาอยู่กับแอนเนี่ยเหมือนกับว่าแอนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาตื่นตัวคือกระตือรือร้นอยู่เสมอแอนแฟรงก์ก็เขียนแบบภาคภูมิใจบอกว่าไม่นึกเลยว่าตัวฉันจะมีประโยชน์อย่างนั้นก็เป็นบันทึกที่ทำให้เราได้เห็นความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของวัยรุ่นนะคะจากนั้นแอนก็เล่าว่าหนุ่มเฮลโลเนี่ยโทรศัพท์มานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เธอรับโทรศัพท์พอดีแล้วก็ได้คุยกันและเฮลโลก็บอกกับแอนว่ายายของเขาอยากจะให้เขาเนี่ยติดต่อกับเออร์ซูล่ามากกว่าแอนแต่เขานี่ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะรักแล้วก็เคารพยายกับตาคือเหมือนกับว่ายายกับตาเนี่ยบอกว่าแอนยังเด็กเกินไปถ้าจะมาคบกับเฮนโลเพราะว่าเฮนโลเนี่ยอายุ16แล้วก็ชอบเออร์ซูล่ามากกว่าในขณะที่เฮนโลก็บอกกับเออร์ซูล่าว่าไปด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะติดต่อกันแต่ทางบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างจะชอบเออร์ซูล่านะคะก็เหมือนกับมาบอกแอนเป็นทำนองว่า
อยากจะคบกับแอนแทนอะไรทำนองนั้นนะคะเฮลโลก็บอกว่าเขากับเออร์ซูล่าเนี่ยคือเขาเนี่ยจะไม่ติดต่ออะไรกับเออร์ซูล่าอีกในขณะที่แอนแฟรงก์ก็บอกว่าแต่คุณตาคุณยายของคุณไม่ต้องการให้คุณติดต่อกับฉันคุณไม่ควรจะแอบทำอะไรลับหลังนะคือจริงๆแล้วถามว่าแอนแฟรงก์ชอบเฮลโลไหมก็อาจจะรู้สึกภาคภูมิใจนิดหน่อยกับการที่มีหนุ่มมาสนใจนะคะสิ่งที่ทำให้รู้ว่าแอนแฟรงก์อาจจะไม่ได้มีใจอะไรให้กับหนุ่มคนนี้สักเท่าไหร่ก็คือในตอนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้เนี่ยตอนที่ทั้งคู่คือแอนกับเฮลโลเดินผ่านร้านหนังสือหัวมุมถนนแอนก็เห็นหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์ชิฟยืนอยู่กับเด็กผู้ชายสองคนพอปีเตอร์ร้องทักบอกว่าสวัสดีแอนโหปรากฏว่าแอนเนี่ยดีใจมากๆเลยทั้งที่กำลังไปกับหนุ่มเฮลโลนะคะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ประมาณเด็กๆใช่ไหมเด็กๆวัยรุ่นซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้แทรกอยู่เป็นระยะนะคะก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นนะคะกับการสนใจเพศตรงข้ามเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามแอนแฟรงค์อายุ13ค่ะตอนที่เริ่มต้นเขียนบันทึกแล้วก็อันนี้ถือได้ว่าเป็นความสดใสของชีวิตวัยรุ่นนะคะซึ่งนับจากนี้ไปมันจะค่อยๆลดลงติดตามเรื่องราวของแอนแฟรงค์จากบันทึกลับของแอนแฟรงค์ได้ในช่วงหน้านะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อนะคะคือตอนนี้ในชีวิตของแอนแฟรงค์ยังเกือบจะเป็นปกติถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมคือเริ่มมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตนะคะเริ่มมีเคอร์ฟิวว่าห้ามออกจากบ้านเวลานั้นเวลานี้สำหรับชาวยิวห้ามทำโน่นห้ามทำนี่ต้องทำนั่นต้องทำโน่นแต่ชีวิตก็ยังคงโอเคแต่กำลังจะไม่โอเคค่ะและสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตอันสดใสของเด็กสาววัย13อย่างแอนแฟรงค์เด็กที่เพิ่งเริ่มจะมีความรักเริ่มจะสนใจในเพศตรงข้ามควรจะมีช่วงวัยที่แจ่มใสสดชื่นเบิกบานมีความสุขกับความอิสระกับความสดใสของวัยเด็กได้อย่างเต็มที่วันนี้มาอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อนะคะกับตอนที่แอนแฟรงค์เล่าถึงหนุ่มเฮลโลซึ่งแวะมาหาเธอที่บ้านเพื่อที่จะรู้จักพ่อกับแม่ของเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็นับจากนี้ไปนะคะชีวิตของแอนแฟรงค์เริ่มน่ากลัวแล้วค่ะเย็นวันจันทร์เฮลโลมาที่บ้านเพื่อรู้จักพ่อและแม่ฉันซื้อเค้กครีมขนมน้ำชาขนมปังกรอบชนิดต่างๆเต็มโต๊ะเลยทั้งเฮลโลและฉันรู้สึกเคอะเขินนั่งตัวแข็งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เมื่อสมควรแก่เวลาเราชวนกันออกไปเดินเล่นข้างนอกเขาพาฉันมาส่งบ้านเวลา2:10 น.พ่อโกรธมากเพราะอันตรายมากสำหรับคนยิวที่จะอยู่นอกบ้านหลัง2:00ฉันสัญญาว่าครั้งหน้าจะกลับให้ถึงบ้าน10 นาทีก่อน2:00จะได้ไม่ผิดกฎเฮลโลเชิญฉันไปบ้านเขาในวันเสาร์คืนหนึ่งเฮลโลไปหาอีวาอีวาถามเขาว่าเธอชอบใครมากกว่ากันระหว่างเออร์ซูล่ากับแอนเขาตอบว่าไม่เห็นจะเป็นธุระของเธอนี่จากนั้นเขาก็ไม่พูดคุยกันอีกตลอดค่ำนั้นแต่พอจะกลับเขาพูดว่าอีวาฟังนะผมชอบแอนแต่อย่าบอกใครเชียวนะแล้วเขาก็พรวดพราดออกไปเร็วราวสายฟ้าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเฮลโลรักฉันก็ครึ้มดีมากอดบอกว่าเฮลโลเป็นเด็กดีและเข้าท่าฉันเห็นด้วยและยังเห็นว่าเขามีอะไรดีๆอีก
แม่ก็สรรเสริญเขามากว่าหน้าตาดีมารยาทงามเป็นคนดีทีเดียวฉันดีใจที่ทุกคนในครอบครัวชอบเขาและเขาก็ชอบเราทุกคนยกเว้นเพื่อนผู้หญิงของฉันเฮลโลติงว่าเพื่อนหญิงทั้งหลายของฉันนั้นยังเด็กนักซึ่งก็จริงของเขาจากล้อฉันตลอดเวลาว่าเฮลโลและฉันเป็นคู่รักกันด้วยความสัตย์จริงฉันไม่ได้รักเฮลโลเลยฉันชอบเขาอย่างเพื่อนก็ฉันจะมีเพื่อนชายสักกี่คนก็ได้นี่นาไม่มีใครว่าหรอกแม่ชอบถามฉันเรื่อยว่าโตขึ้นฉันจะแต่งงานกับใครพนันก็ได้แม่คงนึกไม่ถึงหรอกว่าฉันอยากแต่งงานกับปีเตอร์เพราะฉันพูดให้แม่เชื่อเช่นนั้นโดยฉันไม่ได้กระพริบตาเลยฉันรักปีเตอร์อย่างที่ไม่เคยรักใครมาก่อนและฉันก็บอกกับตัวเองว่าเขาไปกับผู้หญิงคนโน้นคนนี้ก็เพื่อปกปิดความรู้สึกที่เขามีต่อฉันบางทีเขาอาจจะคิดไปว่าเฮลโลกับฉันรักกันซึ่งไม่จริงเฮลโลเป็นแค่เพื่อนหรืออย่างที่แม่เรียกว่าชายสำรวยแอนจากนั้นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมแอนได้เล่าถึงการประกาศผลสอบที่โรงละครอยู่ผลการสอบของเธอไม่เลวได้เกรดดีเพียงตัวเดียวได้4วิชาพีชคณิตวิชาที่เหลือได้ B ยกเว้น B บวก2วิชาและ B ลบอีก2วิชาสำหรับแอนแล้วนี่คือข่าวดีนะคะเธอบอกว่าที่บ้านคงจะพอใจกันมากแน่นอนแต่สำหรับพ่อแม่ของเธอนั้นขอเพียงให้เธอสอบผ่านเป็นพอคะแนนไม่สำคัญตราบเท่าที่เธอสุขภาพดีมีความสุขและไม่ชอบเถียงเกินไปนั่นก็พอแล้วในขณะที่แอนมีความเห็นตรงกันข้ามเธอไม่ต้องการเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำจริงๆเธอควรอยู่เพียงชั้น7ในโรงเรียนอนุบาลมอนเตสซอรีแต่เมื่อมีกฎว่าชาวยิวจะต้องเข้าโรงเรียนสำหรับยิวเท่านั้นครูใหญ่จึงจำต้องรับลีและเธอเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของยิวแต่กว่าจะรับได้ก็ต้องพูดเกลี้ยกล่อมอยู่นานลีก็สอบผ่านปีนี้เช่นกันแม้เธอจะต้องสอบซ่อมวิชาเรขาคณิตลีเป็นเพื่อนสนิทลีเป็นคนที่แอนมองว่าน่าสงสารเพราะว่าลีมีน้องสาวซึ่งเพิ่งจะอายุ2ขวบนะคะแอนบอกว่าลีที่น่าสงสารไม่ง่ายเลยที่เธอจะทบทวนบทเรียนที่บ้านน้องสาวคนเล็กของเธอเพิ่งจะ2ขวบเล่นอยู่ในห้องของลีทั้งวันเมื่อไม่ได้ดังใจหนูน้อยก็จะร้องเสียงแหลมถ้าลีไม่มาดูน้องแม่ของเธอก็จะร้องเสียงแหลมบ้างดังนั้นลีจึงทำการบ้านที่บ้านไม่ค่อยได้ชั่วโมงติวก็ช่วยเธอได้ไม่มากนักครอบครัวนี้ช่างน่าดูพิลึกตายายของลีอยู่บ้านติดกันแต่มากินอาหารที่บ้านลีนอกจากนี้ก็ยังมีเด็กผู้หญิงที่จ้างมาคนนึงน้องเล็กตัวแสบพ่อซึ่งใจลอยและไม่ค่อยอยู่บ้านแม่ขี้โมโหและค่อนข้างประสาทซึ่งกำลังตั้งท้องอีกลีจึงเงอะงะไม่รู้จะทำอย่างไรในความสับสนวุ่นวายทั้งหลายนี้ในขณะเดียวกันแอนก็เล่าถึงพี่สาวนะคะมาร์กอตหรือมาร์กอตบอกว่าเป็นเด็กที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมมากถ้าโรงเรียนนี้มีเกียรตินิยมเธอต้องได้เกียรตินิยมแน่ๆเธอมีสมองปราดเปรื่องแท้ๆฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องราวในชีวิตของเด็กสาวโดยทั่วไปนะคะเรื่องเพื่อนชายเรื่องเพื่อนหญิงเรื่องพี่น้องเรื่องการเรียนแต่สำหรับแอนแฟรงค์ค่ะเธอเริ่มเล่าถึงพ่อโดยบอกว่าระยะหลังๆนี้พ่ออยู่บ้านมากเพราะไม่มีธุรกิจทำแล้วพ่อคงจะท้อแท้หดหู่อยู่ไม่น้อยเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการนายไครแมนรับช่วงบริษัทโอเปกต้าส่วนนายคูเกอร์รับช่วงบริษัทกีสแอนด์โกซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี1941ทำกิจการเกี่ยวกับเครื่องเทศเมื่อ 2-3 วันก่อนขณะที่เราเดินข้าม4แยกพ่อบอกว่าเราต้องหาที่หลบซ่อนและเสริมว่าคงลำบากถ้าจะไปอยู่ในที่ซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอกฉันถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อจึงพูดถึงเรื่องนี้เร็วนักพ่อบอกว่าแอนลูกคงรู้แล้วว่า
เราได้ลำเลียงเสบียงอาหารเสื้อผ้าเครื่องเรือนและของใช้จำเป็นบางอย่างไปไว้ที่อื่นได้กว่าปีแล้วเราไม่ต้องการให้เยอรมันมายึดข้าวของของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องการให้ตัวเราตกอยู่ในอุ้งมือของพวกเขาแน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหนีไปก่อนที่พวกเขาจะมาจับตัวเราแล้วเมื่อไรจะถึงเวลานั้นคะพ่อลูกไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้พ่อกับแม่จะเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมเองตอนนี้ขอให้ลูกตักตวงความสุขของชีวิตวัยเด็กที่อิสระให้เต็มที่ในขณะที่ยังทำได้เถอะนะลูกพ่อพูดเพียงเท่านั้นขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยด้วยขออย่าให้เหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวนั้นมาถึงเราเลยเสียงกระดิ่งประตูดังเฮลโลมาหยุดแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแอนพูดที่8กรกฎาคมแอนบอกว่าเพียงชั่วระยะเวลาจากวันอาทิตย์ถึงวันพุธแต่ดูราวกับว่าเวลามันเชื่องช้าเหลือเกินราวกับว่าเวลาผ่านไปหลายปีมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นวุ่นไปหมดคล้ายกับว่าโลกทั้งโลกพลิกคว่ำแต่ฉันยังคงมีชีวิตอยู่นะจ๊ะคิตตี้พ่อบอกว่านั่นแหละสำคัญกว่าอย่างอื่นฉันยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆแต่อย่าถามนะว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่อย่างไรเธอไม่มีวันจะเข้าใจหรอกฉันจะเริ่มเล่าให้เธอฟังนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์ตอนบ่ายสามโมงเฮลโลเพิ่งออกไปแล้วบอกว่าจะกลับมาใหม่มีคนมาสั่นกระดิ่งที่ประตูบ้านฉันมัวนอนอาบแดดอ่านหนังสือที่ระเบียงอย่างสบายใจก็เลยไม่ได้ยินครู่หนึ่งมาก็ตโผล่มาที่ประตูครัวด้วยท่าทางตื่นเต้นแล้วก็พูดเลิกลากว่าพวก SS ส่งหมายเรียกตัวพ่อเธอกระซิบต่อว่าแม่รีบไปหานายวานดานแล้ววานดานนี่เป็นเพื่อนที่ทำงานของพ่อแอนแฟรงค์นะคะ SS ก็คือเป็นหน่วยงานของนาซีเยอรมันแอนตกใจมากคำว่าถูกเรียกตัวนั้นทุกคนรู้ดีว่าหมายถึงอะไรเธอนึกถึงภาพของค่ายกักกันห้องขังที่อ้างว้างโดดเดี่ยวขณะที่คอยแม่อยู่ในห้องนั่งเล่นมาก็อดพี่สาวบอกว่าพ่อจะไม่ยอมไปตามที่เขาเรียกตัวแน่แม่ไปหานายวานดานเพื่อปรึกษาว่าเราควรจะรีบอพยพเข้าที่ซ่อนพรุ่งนี้เลยดีไหมครอบครัวของวานดานก็จะอพยพไปกับเราทั้งหมดจะมี7คนด้วยกันเงียบทุกคนพูดอะไรไม่ออกอีกครู่หนึ่งกระดิ่งดังขึ้นแอนเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฮลโลแต่มาก็อดพี่สาวบอกว่าไม่ต้องเปิดประตูนะแต่ก็ไม่จำเป็นเพราะทั้งคู่ได้ยินเสียงแม่และนายวานดานพูดกับเฮลโลข้างล่างแล้วทั้งสองก็เข้ามาข้างในและปิดประตูทุกครั้งที่กระดิ่งประตูสั่นมาก็อดหรือแอนต้องย่องลงไปดูว่าใช่พ่อหรือเปล่าพวกเธอจะไม่ยอมเปิดประตูให้ใครทั้งนั้นแม่บอกให้แอนและมาก็อดออกไปจากห้องเพราะนายวานดานต้องการพูดกับแม่ตามลำพังเมื่อสองพี่น้องอยู่กันตามลำพังในห้องนอนมาก็อดบอกกับแอนว่าที่ว่าเรียกตัวนั้นเขาไม่ได้เรียกตัวพ่อหรอกแต่เรียกตัวมาก็อดต่างหากแอนยิ่งตกใจหนักขึ้นแล้วก็เริ่มร้องไห้มาก็อดพี่เธอเพิ่งจะอายุ16ปีเป็นไปได้อย่างไรโชคดีที่มาก็อดบอกว่าเธอจะไม่ยอมไปเด็ดขาดฉันค่อยสบายใจนี่กระมังที่พ่อพูดว่าเราทุกคนจะต้องอพยพไปอยู่ด้วยกันในที่ซ่อนทั้งหมดไปสู่ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ไหนในเมืองหรือชนบทในบ้านหรือในกระท่อมเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนเหล่านี้เป็นคำถามที่พวกเขาไม่ยอมให้ฉันถามแต่ฉันก็สลัดคำถามเหล่านั้นออกจากใจไม่ได้มาก้อยกับฉันเริ่มจัดข้าวของจำเป็นที่สุดลงเป้สะพายหลังที่ใช้สำหรับไปโรงเรียนสิ่งแรกที่ฉันใส่ลงไปคือสมุดบันทึกเล่มนี้แหละแล้วก็หลอดม้วนผมผ้าเช็ดหน้าหนังสือเรียนหวีและจดหมายเก่าๆก
ใครๆจะต้องว่าฉันบ้าที่สุดเอาของไม่จำเป็นไปทำไมแต่สำหรับฉันความทรงจำมีความหมายมากกว่าเสื้อผ้าเป็นไหนๆพอกลับมาตอน5โมงเย็นเราโทรศัพท์ถึงคุณคายแมนให้มาหาเราค่ำวันนั้นนายวันดานไปรับเมียบเมียบมาขนเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าเครื่องชั้นในของพวกเราใส่กระเป๋าออกไปแล้วว่าจะกลับมาขนไปอีกในตอนค่ำความเงียบเข้าครอบครองไม่มีใครอยากรับประทานอาหารกันเลยอากาศก็ยังคงร้อนจัดดูอะไรอะไรมันแปลกไปห้องใหญ่ชั้นบนของเรานั้นได้ให้คุณโกชมิดเช่าอยู่เขาเป็นพ่อม่ายอายุ30ปีเผอิญค่ำนี้เขาเกิดไม่มีอะไรทำก็เลยมานั่งเล่นอยู่กับเราจน4ทุ่มแม้เราจะพยายามพูดเป็นในๆอย่างสุภาพให้เข้าไปเสียตอน5ทุ่มเมียฟและแจนกีสก็กลับมาเมียฟทำงานกับพ่อตั้งแต่ปี1933เธอสนิทกับครอบครัวของเราเช่นเดียวกับแจนแจนนี่เป็นสามีของเมียฟนะคะเพิ่งแต่งงานกันไม่นานมานี้จากนั้นรองเท้าถุงเท้าหนังสือและก็ชุดชั้นในถูกขนใส่กระเป๋าของเมียฟและก็กระเป๋าเสื้อผ้าใบลึกของแจนอีกครั้งราว5ทุ่มครึ่งทั้งสองก็ออกไปพร้อมด้วยข้าวของดังกล่าวฉันเหนื่อยเหลือเกินแม้รู้ว่าเป็นคืนสุดท้ายที่จะได้นอนเตียงของตัวเองน่าจะอาลัยอาวรณ์อ้อยอิงแต่พอหัวถึงหมอนก็หลับเลยและไม่กระดิกกระเดี้ยจนแม่มาปลุกตอนตีห้าครึ่งโชคดีที่ไม่ร้อนจัดเหมือนเมื่อวันอาทิตย์เพราะฝนตกฉ่ำทั้งวันเราแต่งตัวสวมเสื้อผ้าซ้อนๆกันหลายตัวราวจะไปขั้วโลกเหนือเพราะประสงค์จะเอาเสื้อผ้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะบรรทุกไปได้ไม่มียิวคนไหนหรอกที่จะเผลอเดินลอยนวลออกไปข้างนอกโดยถือกระเป๋าเสื้อผ้าฉันใส่เสื้อกั๊ก2ตัวกางเกง3ตัวกระโปรงชุด1ชุดแล้วยังมีกระโปรงสั้นสวมทับเสื้อนอกเสื้อคลุมฤดูร้อนถุงเท้า2คู่รองเท้าผูกเชือก1คู่หมวกไหมพรมผ้าพันคอแล้วก็อื่นๆอีกแม้ก่อนออกจากบ้านฉันก็อึดอัดแทบหายใจไม่ออกโชคดีที่ไม่มีใครติดใจสงสัยอะไรมาก๊อตบรรจุเป้หลังของเธอด้วยหนังสือเรียนแล้วขี่จักรยานตามเมียไปฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าที่ซ่อนของเราอยู่ที่ไหนเราออกจากบ้านตอน 7:30 น.มูตี้แมวน้อยของฉันเป็นสัตว์โลกตัวเดียวที่ฉันกล่าวอำลามันคงจะได้บ้านใหม่ที่สุขสบายในละแวกนั้นเราได้เขียนจดหมายฝากฝังคุณโกชมิดมีเนื้อวัว1ปอนด์ในครัวสำหรับแมวอาหารเช้าที่เหลือยังวางอยู่เกลื่อนโต๊ะเตียงนอนยุ่งเหยิงทุกสิ่งไม่เป็นระเบียบแสดงว่าหนีไปอย่างรีบร้อนแต่ช่างปะไรเราไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรขอเพียงให้หนีรอดพ้นพยันตรายและถึงที่ซ่อนอย่างปลอดภัยก็แล้วกันจะเขียนต่อพรุ่งนี้นะจ๊ะแอนนี่คือบรรยากาศที่น่าสะพึงกลัวนะคะในขณะที่ครอบครัวของแอนแฟรงค์กับอีกครอบครัวหนึ่งพยายามที่จะหลบหนีจากการถูกเรียกตัวของหน่วย SSของนาซีในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมค่ะแอนบอกว่าเธอและพ่อแม่เดินตากฝนออกจากบ้านไปมีเป้แล้วก็ถุงจ่ายของซึ่งบรรจุของจนล้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรจับยัดใส่อย่างรีบร้อนผู้คนที่กำลังไปทำงานมองดูพวกเธอด้วยความเห็นใจเห็นได้จากสีหน้าของพวกเขาว่าเขาเสียใจที่ไม่กล้าแสดงไมตรีจิตรับครอบครัวของแอนขึ้นรถไปด้วยทั้งที่เห็นพวกเธอหอบหิ้วของพรุงพรังแต่ดาวเหลืองที่เสื้อเป็นเสมือนคำสั่งห้ามอยู่ในตัวคือไม่มีใครกล้าที่จะให้ความช่วยเหลือชาวยิวที่จะมีเครื่องหมายดาวสีเหลืองอยู่บนเสื้อคือถ้าเกิดว่าใครไปยุ่งก็จะมีความผิดขณะเดินไปตามถนนพ่อและแม่ก็เริ่มเล่าให้แอนฟังทีละเล็กทีละน้อยเกี่ยวกับแผนซ่อนตัวหลายเดือนแล้วที่พ่อกับแ
ได้จัดการลำเลียงสิ่งของจำเป็นมากที่สุดเท่าที่จะขนได้เอาไปเก็บไว้ณที่ซ่อนนี้และตอนนี้ทุกสิ่งก็พร้อมแล้วแต่เดิมกำหนดจะย้ายไปอยู่ที่ซ่อนในวันที่16กรกฎาคมแต่ว่ามาก็ถูกเรียกตัวก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายไปเร็วกว่ากำหนด10วันดังนั้นที่อยู่ใหม่จึงยังไม่ได้จัดให้เรียบร้อยดีวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ